ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สู่ Love A Channel กับวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาตะลุยบอสผมเรียกว่าบอส8นะฮะเพราะว่ามันลง8ตัวนะฮะอันนี้จะเป็นระดับเรียกว่าชั้นแบบโหดมากเลยนะชั้น4ซึ่งพลังของผมเนี่ยมีไม่ถึงแน่นอนอยู่แล้วแต่เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูว่ามันผ่านได้อย่างไรนะคุณผู้ชมต้องมาดูด้วยกันเราก็เริ่มจากตีปกติไปนะคุณผู้ชมนี่ฮะบอสด่านนี้มันจะมีสกิลใหม่มาก็คือวง2วงนี่นะฮะวงแรกหมดแล้วรีบวิ่งออกมาวงข้างในมันถึงจะระเบิดเรายังเอาตัวรอดได้นะฮะยิงเข้าไปยิงเข้าไปผมชอบมากเลยนะไอ้เกมที่มันแบบต้องใช้ทักษะในการวิ่งยื้อเนี่ยฮะถ้ามันมีเส้น3เส้นเราก็หลบได้นะฮะที่หลบเทคนิคก็คือกดเดินย้ำๆไปที่เดิมนะฮะตัวมันจะมากองรวมกันนะฮะเนี่ยหมุน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 ไปถ้าเราเดินเฉยๆเนี่ยมันตามมาไม่ทันนะเรื่อยๆผมเลือกที่จะคอนโทรลตัวคารินนะฮะเพราะว่ามันกากสุดผมยังเลเวลน้อยอยู่เลยคารินผมนี่เลเวล10กว่าเลยนะฮะคือคะแนนมันลิกเรคคอมเมนเนี่ย102เลยนะครับแต่ผมได้มีอยู่ประมาณเท่าไหร่ไม่รู้อะ 4-5 หมื่นหรือเปล่าเอามาฮิลเนี่ยสองวงนะครับดูข้างนอกหมดปุ๊บวิ่งเลยฮะต้องหันมาดูข้างนอกเอานะอย่าไปจ้องที่บอสนะครับไปยิงไปไอเส้นนี้เราวิ่งขัดโอ้ยอันนี้ต้องวิ่งหาช่องตรงนี้หลังบอสนะหลบเออฮิลพยายามพอมันหมดสกิลแล้วเราก็พยายามมายืนตรงกลางนะครับจะได้เล็งง่ายๆนะครับว่าสกิลมันมาทางไหนหลบไปเรื่อยๆหลบไปเรื่อยๆอ่ะยิงนะฮะเนี่ยเล็งดูข้างนอกนะฮะพอวงมันถึงปุ๊บปุ้งรีบไปเลยฮะเออง่ายกว่าพวกบอสตามประจำด่านอีกนะบอสประจำด่านนี้มันอภิมหาโหดเลยนะฮะอันนี้อุ้ยช่องเล็กต้องวิ่งวนอุ้ยเออไอ้นั่นมันสัตว์เลี้ยงมันดันตัวเดียวกันไงตัวที่ผมมีนะเอ้ยหลบช่องว่างเอ้ยต้องดึงบางทีเรารีบปล่อยตีเกินไปมันไปโดนเส้นนี่คือคอขาดเลยนะครับเพราะว่าบอสระดับนี้มันแรงมากคือโดนทีนี้ตายได้เลยปุ๊ชเข้าไปได้แล้วบอสเลือดตั้งโหล้านกว่าเฮ้ยช่องเล็กมากเราต้องวิ่งเส้นตรงเออหลบได้ฮะคือไอ้เส้นขนาดนี้เราก็วิ่งเป็นเส้นตรงได้นะดูข้างนอกเอ้าเออไม่ต้องวิ่งนะฮะสกิปผ่านไปเลยมันหายไปโอ้ไอ้วงนี้ง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมใจเย็นมันหายไปแล้วเราไปยืนจุดที่มันหายไปนะครับมันจะไม่ทับซ้อนกันมากเท่าไหร่เราหนีได้ง่ายๆฮะอันนี้ไม่มีอะไรเลยฮะมาดูต่อหายไปรอบนี้หายไปน่าจะเป็นดาบ3เล่มนะครับวิธีนะฮะพอมันปากปุ๊บเรากดแล้วเล็งอันที่มันเป็นสีเขียวๆนะครับถ้าเราตีนี้แตกมันจะบัฟอมตะให้กับเราเราก็จะไม่ตายเนี่ยไม่เป็นไรเลยอะแต่ว่าต้องให้มันตักแล้วรอสักครู่หนึ่งแล้วค่อยกดเล็งนะไม่งั้นเนี่ยมันจะเสียเราจะเสียการคอนโทรลนะเพราะว่าถ้าเรารีบกดก่อนเนี่ยมันจะไม่โชว์วิ่งเป็นเส้นตรงโอ้ยแต่สกิลบอสไม่ถ้าเป็นสกิลที่ไม่ใช่เป็นเส้นตรงเนี่ยไม่ค่อยแรงเนี่ยสกิลชาร์จเนี่ยแรงเอ้ยอุ้ยน้องไปเดินเฉียดดีไม่ตายนะฮะน้องธนูน้องธนูตัวโอยผมเลยนะไปเรื่อยๆหลบเป็นเส้นตรงเส้นตรงเป็นเส้นตรงโอเคอุ้ยเฉียดเกือบปล่อยวิ่งโดนเอาละมันเหลือ600,000แล้วฮะตีไปเรื่อยๆฮะหลบเข้าซองนี่ง่ายหน่อยแต่อย่าไปกดปล่อยตีเด้อมันวิ่งกระจายกันนะฮะเห็นไหมฮะมันจะวิ่งกระจายถ้าเราปล่อยตี
มันจะไม่ค่อยแบบยืนซ้อนกันถ้าเกิดโจมตีอยู่อันนี้หลบได้ไหมหลบเออใจเย็นๆนะฮะอย่าไปตกใจวงโอเคเรียบร้อยมาโผล่มาทางไหนแบบนี้นะฮะดีไป500,000 แล้วได้แล้วลุมกระทืบลุมกระทืบยิงไปยิงไปหมดปึ้งออกไปถ้าก้าวผิดเมื่อกี้นี้ตายเหมือนกันนะเนี่ย 400,000 แล้วฮะใกล้เป็นความจริงแล้วฮะออกหายไปอีกแล้วฮะกลับมาฮะให้มันปักก่อนแล้วค่อยกดนะครับเนี่ยแล้วก็เล็งโอเคผมเคยนะไปกดก่อนนะครับมันจะไม่โชว์นะฮะต้องได้กดซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วมันจะทำให้เราเสียเวลามากเพราะเวลาคลิกหนึ่งครั้งมันไม่แบบมันขึ้นช้ามันเหมือนดีเลย์ไอ้คลิกเล็งอ่ะวู้ยวู้สบับบ๊อบทีเกือบตายทุกทีโอ้มันเหมือนมันบัฟเลยนะฮะเหมือนบัฟความแรงให้ตัวเองตบตบไปคุยต่อเอาเส้นโอ้โหโอ้โหเล็กจิ๋วหลิวโอ้โหช่องเล็กมากดีนะมันยังแบบให้เราหลบได้นะไม่รู้ว่าเลเวลสูงกว่านี้มันจะหลบได้ไหมต้องลองผมว่าอันนี้มันง่ายกว่าบอสโจรสลัดเยอะมากเลยนะฮิวฮิวชุบๆอะไรกดได้กดนะฮะเอาทีวีพูอุ้ย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 โนติสเด้งขึ้นมานี่ผมเกือบตายเลยเนี่ยแล้วเลือดมันเหลือแสนกว่าด้วยโหลืมปิดโนติสลบลบลบเฮ้ยต้องวิ่งวนหน่อยให้มันมากระจุกโอ้โหนานนะรอบนี้โอเคเรียบร้อยมาเรามาปิดฉากกันสักทีเถอะเลือดเหลือแค่นี้โอ้ยหายไปอีกแล้วเหลือ 90,000 เองเป็นดาบนะครับเล็งการอุ้ยเกือบแตกไม่ทันเรียบร้อยครับมาน่าจะเป็นไฟสุดท้ายแล้วแหละลุยไปเลยครับแต่ละ 60,000 โอ้ยแต่เราก็ประมาทไม่ได้นะโดนก็ไปทีตายได้นะครับ 50,000 แล้วไม่ประมาทฮะผมไม่ประมาทครับตายพอดีเรียบร้อยฮะคุณผู้ชมจบไปแล้วนะครับอุ้ยได้หนังสือไฟ4เล่มเลยนะเอามาอัพแผนนะครับหายากด้วยนะมันไม่มีขายด้วยนะครับหนังสือเนี่ยได้อะไรได้เกรดนะฮะเอามาตีอาวุธโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับจบไปแล้วสำหรับบอส8เลเวล4นะถ้าคุณผู้ชมชอบใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ